ผมอยู่ระหว่างการเดินทางครับการเตรียมข้อมูลก็จำเป็นที่จะต้องออใช้เวลาบางทีก็ไม่มีเวลาไปหาแก้วหาอะไรหยิบอะไรได้ก็ดื่มน้ำกันนะเพราะคอมันแห้งเรื่องของมาเลเซียนี่เป็นประเด็นปัญหาที่สําคัญทีเดียวเพราะว่าวันนี้ในอาเซียนเนี่ย ประเทศไทยอยู่ในเงื่อนไขที่เรียกว่าพัฒนาช้ากว่าเขาครับช้ากว่าเขาเลยหลังจากที่โควิดมันยุติแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ยุติอะ่ะมันได้ซาตัวแล้วกวิกฤตมันลดลงแล้วเนี่ยคนก็เริ่มว่าจริงๆแล้วคนยังหวาดกลัวอยู่แต่ชักชินนะชักชินก็ การท่องเที่ยวอาจจะมีมากขึ้นปรากฏว่าเขาเปรียบเทียบกันว่าหลายประเทศในอาเซียนเนี่ยใครทยานขึ้นสำหรับประเทศอย่างสิงคโปร์ไม่คยต้องไม่ต้องพูดถึงนะครับสิงคโปร์นั้นเขาเป็นประชาธิปไตยแล้ว การบริหารของเขาเป็นแบบรับสมัยใหม่เป็นประเทศพัฒนาแล้วอันนี้ข้อมูลจากวิร์กอยทูเปรากฏว่าสิงคโปร์นี่รายได้2.7ล้านบาทต่อปีต่อหัวนะครับไปแล้วฮะอันนี้ไปแล้วเป็นเป็นประเทศรายได้สูงแล้วประชาชนโดยเฉลีย่ยดูค่าจาก GDP เอ่อ ส่วนอันนี้ของเกาหลีไม่ต้องพูดผมเอาเฉพาะเอาเฉพาะอาเซียนกันนะครับเพราะเกาหลีนิ่งรายได้ต่อหัว1.3ล้านบาทแล้วนะครับส่วนสิงคโปร์นั้น2.7ล้านบาทต่อปีแล้ว แต่ของไทยยังอยู่ระดับ2.6แสนบาทเท่านั้นเองยอดของรายได้ของมาเลเซียการรายได้ต่อหัวนี่ไปเกือบ5แสนแล้วหนีไทยไปเท่าตัวท่านอาจจะบอกเอ้ยอันนี้คุณสุนัยมาเลเซียมันก็โม้เหมือนเราถามสภาพัฒน์อะ เขาถามราชาการราชาการก็จะบอกว่าเติบโตอย่างนั้นอย่างนี้ผมเห็นด้วยมาเลเซียก็โม้เก่งธรรมดาทุกประเทศมันโม้ได้ท้งนั้นแต่เราจะเข้าไปล่วงรู้ได้ดูจากสื่อสื่อต่างประเทศสื่อต่างประเทศนั้นแม้มาเลเซียจะโม้แต่เขาก็เ,เขาก็ไม่ได้เชื่อนะครับเขาก็มีตัวเลขอื่นๆที่จะเข้ามาควบคุมดู มาลองดูสื่อต่างประเทศครับลงข่าวตรงกันหมดครับของบูมเบิร์กส์าดูนะครับของบูมเบิร์กส์บูมเบิร์กส์เมื่อเมื่อวันที่18สิงหาอันนี้ไม่ใช่ข่าวใหม่วันนี้นะครับเรื่องข่าวเศรษฐกิจนี่เขาดูมาเป็นระยะระยะแต่การเติบโตมันบอกบูมเบิร์กส์บอก เศรษฐกิจมาเลเซียขยายตัว8.9%ในไตรมารส2ของปีนี้นะครับมากที่สุดในรอบปีครับของรอยเตอร์เศรษฐกิจมาเลเซียขยายตัวแบบกระโดดในไตรมารส2แต่ยังต่ำกว่าประมาณการ ก็สูงละนะอ้ามาดูต่อนิเคาดูนิเคอินี่เป็นหนังสือพิมพ์เอเชียนะครับของญี่ปุ่นแน่นอนครับเขาก็ต้องมีเครดิตของเขาเศรษฐกิจมาเลเซียขยายตัว8.9%เในไตรมาสสอขณะที่ดีมาในตลาดโลกเริ่มฟื้นตัวอัลจาซีลาซึ่งเป็นสื่อระดับโลกของกาตานะครับ ในเขาก็ทํางานด้านข่าวในจุดเด่นอยู่ในตอนออกกลางแต่เขาทําข่าวทั้งโลกแล้วเศรษฐกิจมาเลเซียโต8.9สูงกว่าที่คาดไว้ในไตรมาสแรกนะครับ CNBC เศรษฐกิจมาเลเซียในไตรมาสสอโตรแรงกว่าคาดในปีนี้นี่พาหัวนะ แล้วก็รายงานของเอเชียฟัน er ก็บอกว่ามาเลเซียคาดการเศรษฐกิจในปี2022จะโต5.6%แต่ขณะน,นี้ตัวเลขหลักๆไป8.9แล้วดังนั้นเราจะเห็นว่าของใครนี่ยังไม่ไปไหนนะครับผมเก็บข่าว ไม่ต้องเอาอะไรมากนะครับเอาเป็นว่าหลักๆก,ก็แล้วกันเพราะเราไม่ได้ลงลงไปเก็บรายละเอียดเป็นนักวิชาการเพียงแต่จะบอกให้ท่านเห็นว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจของมาเลเซียกระโดดไปได้เติบโตเร็วกว่าไทยทั้งๆท,ท,ที่มีระบบกษัตริย์เหมือนกันข่าวบุมเบิก โดยสังเขปนะครับมาเลเซียขึ้นแท่นประเทศรายได้สูงอย่างไม่เป็นทางการแต่เขาฉีกเขาไม่เป็นทางการนะเพราะว่ามันคําว่าเป็นทางการนี่มันต้องมีการรองรับอีกอย่างอื่นอีกนะฮะแต่ขณะนี้มาตัวเลขดิบๆเนี่ยก็สูงกว่าไทยเท่าหนึ่งแล้วหลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF เปิดเผยรายได้ประชากรเฉลี่ยต่อหัวหรือ GDP per capita ล่าสุดพบว่ามาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านออของไทยและอีกหลายประเทศเนี่ยนะครับในอาเซียนมี GDP per capita พุ่งทะลุ13ขอโทษ พุ่งทะลุ13,268ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ4,90,000บาทต่อคนต่อหัวแล้วคุณประยุทธ์เพิ่งหลุดออกมาล่อล่อาจจะหาวิธีโฆษณาหรือไปจ้างสื่อต่างประเทศเให้ลงข่าวได้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวผมจะเอาความเห็นของในประเทศไทยมาเทียบกันดูกันแล้วกันนะครับ ทำให้เมื่อเทียบกับการจัดกลุ่มประเทศตามรายได้ด้วยเกณฑ์ของธนาคารโลก w ว r l d แบ n k ์ Bank, มาเลเซียขยับจากประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลางไปเป็นกลุ่มประเทศรายได้สูงอย่างไม่เป็นทางการแล้วนะครับใน <c oughs> มีรายงานอีกว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมาเลเซียขยายตัว8.9%ในไตรมาสที่2ของปี65เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วธนาคารกลางประกาศเมื่อวันศุกร์ส่งสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิดในสายพันธุ์ใหม่โควิด -19 ที่ยาวนานถึง2ปีแม้จะกลัวว่าการชะลอตัวทั่วโลกยัง แม้การชะลอตัวทั่วโลกยังคงอยู่ก็ตามหลังจากที่เศรษฐกิจของมาเลเซียขยายตัวไป5%เซนต์ในไตรมาสแรกของปีนี้ทำให้เศรษฐกิจมาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังเกิดโรคระบาดโดยการเติบโตในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนก็เร่งทีบตัวขึ้นธนาคารกลางระบุว่าเศรษฐกิจขยายตัวมาก ถึง16.5%ในเดือนมิถุนายนเอ่อว่ากันจริงๆแล้วนะครับภาพที่ผมให้ท่านดูเอ่อจากการถแถลงข่าวนะครับของของบูมเบิร์กให้ท่านดูอีกทีนะฮะคนคนนี้เป็นผู้ว่าการธนาคารกลาง ของมาเลเซียครับผู้ว่กการธนาคารกลางของมาเลเซียคนนี้ชื่อนชามิซาแหมขอโทษเรียกชื่อ,อยากเอาไปว่าผู้ว่าการแบงก์เขาก่อนลวกันเขาถแถลงว่าแบงก์มาเลเซียไอ้ธนาคารกลางมาเลเซีย,นนาาเเซยขึ้นอันตราดอกเบีย้ยสองครั้ง ติดต่อกันร,ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกร,รกฎาคมเป็น2.25%หลังจากการลดลงสู่ระดับต่ำสุดในประวัติการคือ1.75ในเดือนกร,รกฎาคมของปี2020สถานการณ์การเงินของธนาคารมีกำหนดจะประชุมอีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยาปัญหานี้เขาก็พูดถึงเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งวันนี้ค่าเงินบาทไทยที่แบงก์ชาติก็บอกนะครับว่า,าขึ้นดอกเบีย้ยแต่รู้สึกจะขึ้นใช่เจ็ดสิบหตังค์มั้งมไม่ถึงบาทนะเอาแล้วไม่เป็นไรครับทีนี้ <c oughs> ข้อมูลที่ให้เรารู้อีกว่ามาเลเซีย เศรษฐกิจขยับก็มีข่าวอื่นๆมาประกอบที่ผมบอกว่ามีข่าวออของไทยมีข่าวของมาเลเซียมีการประเมินที่แต่ละรัฐก็อยากจะประเมินตัวเองให้สูงในโมเมนตัม เขาก็บอกไขปริศนาทำไม g d p ไทยโตช้าขณะที่มาเลเซียเวียดนามโตวันโตคืนท่านไปหาอ่านดูได้นะครับที่ผมไม่อ่านให้ท่านเนี่ยเพราะว่าการวิเคราะห์ของออนักธุรกิจการเงินต่างๆเนี่ยเขามักจะเว้นเรื่องการเมืองครับเขาก็วิเคราะห์ว่าตัวเลขตัวนั้นการเติบโตตัวนี้ก็ว่ากันไป แต่เขาไม่พูดถึงเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยความไม่มีสถิยรภาพของรัฐบาลความไม่ไม่เป็นมืออาชีพของศาลการตัดสินคดียกตัวอย่างเรื่องคุณประยุทธ์หรือว่าการตัดสินใช้วินิจฉัยความวินิจฉัยของศาล จับคดีหนึ่งสองแล้วไม่ให้ประกันซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายสิ่งเหล่านี้นักวิชาการทางด้านเศรษฐกิจเขาไม่ค่อยเอามาคำนวณกันเขาไม่ค่อยเอามาประเมินกันเขาก็เลยประมูลประเมินแต่ตัวเลขดังนั้นอย่างกรณีคำถามในข่าวของโมเมนตัมเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันไทยมันโตช้าแต่มาเลเซียเวียดนาม โตว,วันโตคืนมันเรื่องอะไรเขาก็บอกยกตัวอย่างให้ท่านดูนะครับเขาบอกหันไปมองเวียดนามดาวรุ่งของภูมิภาคเอเชียนะครับนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารโลกท่านหนึ่งได้เขียนรายงานนะครับ Taking Stock Education to g o รายงานประจำปีทางเศรษฐกิจเวียดนามให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเวียดนามพลัว่าในไตรมาสที่สองปี65 GDP ประเทศเวียดนามมีแนวโน้มฟื้นตัวเป็นผลมาจากหลายปัจจัยประกอบด้วยอัตราการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่เพิ่มมากขึ้นจนทำให้กลับมาเป็นประเทศที่รับนักท่องเที่ยวได้การกลับมาจ้างแรงงานในประเทศมากขึ้น อันนี้เป็นปัจจัยทั่วไปซึ่งผมก็คิดว่าคงมีส่วนจริงนะครับคงมีส่วนแต่ที่ผมเน้นก็คือเขาไม่พูดถึงปัจจัยเลยทำให้เราไม่รู้ว่าอะไรคือปัญหาเมื่อเปรียบเทียบระหว่างไทยกับมาเลเซียนในโมเินตัมก็ยังบอกอีกครับบอกว่าสำหรับประเทศไทยหันกลับมามองประเทศไทยการถแถลงของสภาพัก ฟังหน่อยนะเพราะเชื่อว่าคุณประยุทธ์จะแหวกตลาดฝืนความจริงคงยากเพราะสภาพกพนี่เป็นหน่วยงานที่ประเมินดูแลเรื่องนี้นะครับหันกลับมามองประเทศไทยการถแถลงของสภาพักพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เป็นข่าวล่าสุดเพราะเป็นข่าวของมาเลเซียนี่มันช็อกช็อกคนในวงการเศรษฐกิจเขาบอกเมื่อเช้าที่ผ่านมา ให้เหตุผลของการเติบโต GDP ที่ยังไม่กระเตื้องมากนักของไทยจากปัจจัยสำคัญคือนักท่องเที่ยวที่ยังเข้าไทยไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยตัวเลขนักท่องเที่ยว7เดือนแรกปี65ยังอยู่ที่ราว3.3ล้านคนซึ่งแม้จะปรับคาดการตลอดทั้งปีขึ้นไปเป็น10ล้านคนแต่ก็ยังน้อยกว่าช่วงเวลาปกติ ที่นักท่องเที่ยวกว่า40ล้านคนถึงสี่เท่าสรุปแล้วก็คือสภาพัพยอมรับว่าเศรษฐกิจเรายังไม่โตเพราะตัวเรื่องนักท่องเที่ยวเข้ามาน้อยเข้ามาน้อยด้วยอะไรไม่บอกครับผมวิเคราะห์จากสายตาที่มองเข้าไปก็นายยกยังปิดหน้ากากประธานสภาย,ยังปิดหน้ากาก รัฐมนตรีประชุมในคอรมอยังปิดหน้ากากนักข่าวออกทุกช่องปิดหน้ากากผู้บชาการฐานบกฐานหรือฐานอากาศออกข่าวปิดหน้ากากเฮ้ยไอรูปแบบเช่นนี้แหละผมว่านักท่องเที่ยวเขาก็รู้ทันทีว่ายังอุดมโรคอยู่อุดมโรคในประเทศไทยไม่มากก็น้อยเขาก็ต้องกลัวแต่เขาไม่รู้หรอกครับว่าเป็นเพราะความล้มเหลว ของการป้องกันโควิดที่นายประยุทธ์โฆษณาว่าประสบผลสำเร็จแต่ปากเท่านั้นแต่ว่ารูปแบบมันประกาศชัดว่าคุณยังอุดมโรคอยู่แล้วความเป็นจริงคนในประเทศไทยก็บอกได้เองว่าทำไมต้องปิดหน้ากากเพราะการควบคุมโควิดของเรานั้นห่วยแตก <laughs> <laughs> ช่วงวิกฤตโควิดหนักๆคุณก็ไม่ ไม่เอาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเข้ามาจนกระตั้งขยายตัวไปหมดดังนั้นผมไม่อ่านรายละเอียดอันนี้เพราะมันไม่ทำให้เราเข้าใจได้แต่ว่าเขายืนยันกันว่ามาเลเซียเป็นประเทศพัฒนาแล้วแล้วเมื่อไหร่ไทยจะได้เป็นบ้างอันนี้ก็เป็นข่าวผมก็ฟังนะครับของอาจารย์กรเกษมสรรผมก็ฟังเวลาจะคุยกับท่านก็เก็บรายละเอียด ก็เช่นเดียวกันครับอาจารย์กเกษมสันก็ไม่บอกก็บอกแต่เนี้ยนักท่องเที่ยวยังยังจำนวนเข้ามายังไม่มากปัญหาเรื่องการส่งออกปัญหาเรื่องค่าเงินก็ว่าไปเถอะแต่ผมบอกให้ว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยครับใช่เลยคือความไม่มีระบบกระบวนการยุติธรรมไม่มีคนไม่มีความน่าเชื่อถือแล้ว ดังนั้นการตัดสินของสารรัฐธรรมนูนก็ดีได้ส่งผลให้กระตุ้นให้ประชาชนนั้นเกิดความไม่พอใจแล้วก็มีการนัดชุมนุมทันทีดังนั้นสถานการณ์อย่างนี้เราไม่ต้องไปโทษการชุมนุมแต่ว่าไม่ว่าประเทศไหนครับถ้าเจอสารสอตอสอหวยแตกอย่างนี้ไม่มีใครเขายอมหรอกครับสถานการณ์อย่างนี้ ในมาเลเซียไม่มีครับก็อยากจะให้นักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์นำเรื่องสถิรภาพทางการเมืองไปวิเคราะห์ด้วยนี่ก็เป็นข่าวยืนยันเห็นเห็นเลยครับ15องค์กรนักศึกษาประนามมาตินายกเถื่อนย่ำยีวงการชี้ท่านนับ60หลังรัฐสาั3ปีไม่มีสิทธิ์รับเงินเดือนการต่อต้าน คุณประยุทธ์อันเป็นผลมาจากคำพิพากษาของศาลที่หวยเช่นนี้เนี่ยมันจึงสร้างเงื่อนไขให้ความไร้เสถียรภาพของบ้านเมืองมันหนักมากขึ้นอีกในข่าวเจาะข่าวตื้นอย่างนี้เป็นยังไงครับคนใกล้ชิดประยุทธ์เป็นสอวอที่ประยุทธ์ตั้งดันมีคดีว่าใกล้ชิดกับนักขายนักค้าแป้งชาวพม่า นักค้าอาวุธเถื่อนชาวพม่าซึ่งเป็นคนสนิทกับมินอองหลายแล้วอย่างนี้ภาพของประยุทธ์เป็นยังไงศารก็ยังรับรองอยู่แน่นอนผมไม่ได้เรียกร้องว่าศารต้องเอาเรื่องภาพลักษณ์ของคุณประยุทธ์ไปพิจารณาแต่ว่าการที่ไม่พิจารณาตามความชอบธรรมทางกฎหมายและการเมืองเช่นนี้แล้วเล่นเอาสุนัยทายโถกนี่อย่างนี้มันก็ใครก็รู้ทันหมดสิ แล้ววันนี้เขามีข่าวมาใหม่นะที่ผมบอกกับท่านไปแล้วนะครับเมื่อวันเสาร์ประยุทธ์มันรู้ล่วงหน้าครับคดีของสารนูฐมนแรีคุยโมเชียวว่าแต่ละคนไปเขียนคำพิพากษาแยกกันเขียนแต่มีอะไรห้ามไหมครับที่คุณไม่คุณจะไม่คุยกันและประยุทธ์มันรู้คุณธนาธรล้ำเหลือหรือทนายนกเขานี่เขายืนยันว่ามีเรื่องกล้วยเข้ามาเกี่ยวด้วยครับมีการเอากล้วยเป็นสวนเป็นขนาดเลย ไปมอบให้แต่ผมไม่มีหลักฐานที่จับต้องได้ยังไม่พูดกันดังนั้นภาวะการเช่นนี้ประชาชนเขาก็ยอมกันไม่ได้คนเสื้อแดงก็นัดชุมนุมทุกวันที่อนุสาวรีประชาธิปไตยเสื้อแดงประกาศชุมนุมราชดำเนินทุกวันอาทิตย์จนกว่าประยุทธ์ออกจากตำแหน่งเป็นยังไงครับ เรามาดูกันนิดหนึ่งว่าทำไมมีก,กษัตริย์เหมือนกันแต่ของมาเลเซียกลับไม่มีผลอะไรกับเป็นผลดีแต่ของไทยนี่ปรากฏว่าทำไมไม่กระเตื้องเราจะพิจารณาจากอะไรครับผมว่าเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้คือมันขึ้นอยู่กับระบบ ระบอบปกครองชื่อประชาธิปไตยเหมือนกันชื่ออันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเหมือนกันแต่เนื้อในไม่เหมือนกันผมว่าตรงนี้ต่างหากที่เป็นปัญหาสำคัญถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมจำเป็นที่จะต้องให้ท่านดูตัวละครของมาเลเซียในช่วงสามปีที่โควิดระบาด ถ้าใครจะบอกว่าโอ้ยกษัตริย์มาเลเซียทรงทาไม่คงไม่ยุ่งเการเมืองไม่จริงครับถ้าใครติดตามการวิเคราะห์ข่าวผมเอาหลักฐานเรื่องการเมืองในมาเลเซียเนี่ยมาคุยกับท่านหลายครั้งท่านคงจำได้นะครับกษัตริย์องค์ปัจจุบันของมาเลเซียเนี่ยจากรัฐปาหังเนี่ยนะอับดุลเลาะห์นะครับ ผมบอกแล้วว่ากษัตริย์ก็คล้ายๆกันหมดนะครับเขาก็อยากมีอำนาจแต่กลไกของระบบรัฐมาเลเซียเนี่ยทำให้กษัตริย์มีอำนาจต่อเนื่องไม่ได้นี่คือระบบอังกฤษเขาวางไว้เรียนแบบของรัฐอังกฤษเพราะรัฐอังกฤษนั้นแม้จะมีกษัตริย์แต่จริงๆเขามีหลายราชวงศ์นะมีกษัตริย์แห่งเอดินบะระกษัตริย์แห่ง เออสกอตแลนด์กษัตริย์จากราชวงศ์นี้ราชวงศ์นี้แล้วเขาก็มีกษัตริย์ควบคุมคล้ายๆอย่างที่เขาเอามาใช้ในมาเลเซียนี่แหละครับมาเลเซียมีฐานประวัติศาสตร์ที่มีระบบกษัตริย์ดำรงอยู่ในแต่ละรัฐแต่ละรัฐก็คล้ายๆประเทศไทยครับเชียงใหม่เรามีกษัตริย์น่านเรามีกษัตริย์มีราชวงศ์หมดครับแพร่เรามีราชวงศ์แต่พอเริ่มอ่อนแรง กษัตริย์สยามฮุบหมดครับฮุบห,หมดเลยเหลือกษัตริย์ราชวงศ์เดียวแต่ในอังกฤษนั้นในเก้าราชวงศ์ในเก้ารัฐยังดำรงอยู่แล้วอังกฤษตอนช่วงที่จะคืนเอกราชให้ก็จัดระบบให้กษัตริย์เก้ารัฐนี่เวียนกันครับเวียนกันเป็นกษัตริย์คนละห้าปีดังนั้นตัวมีแต่สถาบันกษัตริย์แต่ตัวกษัตริย์ที่จะ ดำรงอำนาจที่ภาษาชาวบ้านเรียกและเข้าใจง่ายๆคืออยู่จนรากงอกเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเขาไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตเขาอยู่ทีละห้าปีแต่แม้กระน,นั้นกษัตริย์องค์ปัจจุบันของมาเลเซียก็เป็นมนุษย์นี่ครับก็ใช้ภาวะการของมนุษย์เนี่ยมีโลภโกรธหลงท่าทางจะไม่ค่อยชอบคุณมหาเทเท่าไหร ดังนั้นตัวละครตัวที่สองคือมหาเถมหาเถนี่เป็นนายกรัฐมนตรียาวนานมากแล้วเท่าที่ผมรู้การเมืองมาเลเซียเนี่ยในระหว่างยาวนานเนี่ยก็มีขัดพระไทยกับกษัตริย์หลายหลายพระองค์อย่างน้อยที่สุดกษัตริย์เขาอยู่ทีละห้าปีแต่ว่ามหาเดลอซะยี่สิบสามสิบปีอย่างเงี้ยก็เจอ เวียนกษัตริย์หลายพระองค์แล้วแต่ว่านายกยังคนเดิมก็แค่เมืองไทยเเจอนายกแค่สี่ปีเป็นนายกมาจากประชาธิปไตยประชาชนลงคะแนนเสียงให้ยังรู้สึกทรงพระขัดหูขัดตาได้สูงแหวะดังนั้นมันก็ธรรมดาช่วงที่มหาเถรขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนก็ฮือหาเฮ้ย 92ยังมาเป็นได้ผมไม่อธิบายรายละเอียดนะครับมันเป็นจังหวะเวลาที่พรรคอัมโนสุดตัวลงจากการทุจริตอดีตนายกของพรรคอัมโนทุจริตแล้วก็มหาเถก็อัมโนเก่าก็รู้สึกว่าเฮ้ยขัดหูขัดตาก็เลยแยกตัวแล้วเอาพรรคพวกอัมโนไปตั้งพรรคใหม่แล้วก็เลือกตั้งเลยชนะ มหาเถก็ช่วงนั้นมีมีอาวาอิบราฮิมเป็นศัตรูก็ปณีปนอมกับอาวาอิบราฮิมถึงขนาดมหาเถรจับเป็นนายกที่จับอาวาเข้าคุกนะแต่หลังจากนั้นก็นักการเมืองเขาก็หาทางปณีปนอมกันก็เลยจับมือร่วมกันตั้งพรรคแล้วก็มาเป็นรัฐบาลก็เลยหนุนมหาเถรให้เป็นนายกแล้วก็มีสัญญาว่าจะให้อาวาเป็นต่อ ระหว่างที่ผมเล่าถึงตัวละครนี้นายนายัดสินนะครับมุดยิดดินยัดสินซึ่งตอนนั้นรู้สึกจะเป็นรัฐมนตรีมหาไทยในรัฐบาลของมหาเดชก็รู้รู้สึกแล้วเฮ้ยอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนี่ยัดสิน <c oughs> ก็เลยหกักด้ามพาด้วยเข่าครับรวบรวมกำลังของตัวส่วนหนึ่ง ซึ่งไม่พอเสียงไม่พอครึ่งครับเข้าหากษัตริย์เลยช่วงนั้นกำลังอยู่ในช่วงโควิดนายัดซินคนนี้ก็เลยฉวยโอกาสตั้งรัฐบาลโดยความเห็นชอบของกษัตริย์มาเลเซียที่ผมว่าเอียงตรงนี้แหละครับเอียงกับเทเล่มาหาเทก็ไม่ยอมสิครับไม่พอใจบอกเปิดสภาเมื่อไร คว่มทันทีเพราะรู้ว่าเสียงคุณไม่พอแต่ไม่เปิดเลยครับสภากษัตริย์ตั้งนายัดซินเป็นนายกแล้วเล่นไม่เปิดสภาเลยครับอ้างว่าโควิด <c oughs> อย่างนี้แทรกแซงไหมแทรกแซงครับแล้วปรากฏว่าเปิดอยู่ครั้งหนึ่งตอนตั้งครั้งแรกถแถลงนโยบายรู้สึกจะจำไม่ผิดคือเดือนกุมภาปีหกสาม พอเปิดปับ๊บปิดเลยโอ้เขาก็เล่นตุกติกกันเหมือนกันแต่เขาเล่นในเกมนะครับเล่นในเกมนายัดสินก็อยู่ไปอาวาก็พยายามจะขอเข้าเฝ้ากษัตริย์มาเลเซียกษัตริย์มาเลเซียก็ไม่ให้เข้าทําไปทํามาแจ้งความจับหาว่าไปทรงรบกวนพระองค์ท่านอ้าวเอกษัตริย์มาเลเซียก็เล่นการเมืองครับแล้วสุดท้าย เห็นถ้าเจ้ายัสซินไปไม่ไหวเอาคนใหม่มาแทนครับคือไม่ให้อำนาจกลับมาหามหาเถคนใหม่คือนายกคนปัจจุบันนี้นะครับคือนายอิสมาเอลซาบรียาคอบนายกคนปัจจุบันก็ในขณะที่รัฐบาลน,นี้มีปัญหานะครับเรื่องการทุจริตโดยพรรคอัมโนนี่แต่ว่ากษัตริย์ก็เอา เอาคนของอัมโนกลับมาใหม่ไม่ให้ไม่ให้มหาเด็มีอำนาจแล้วก็ตัวอดีตนายกนาจิปราซักของพรรคอัมโนที่ว่าทุจริตขนาดใหญ่ก็ถูกสารดำเนินคดีไปสุดท้ายคือกันมหาเถแต่ทำได้เท่านี้ครับไม่พอใจเอาทหารยึดอำนาจไม่ได้ครับ ดังนั้นเงื่อนไขาการยึดอํานาจของมาเลเซียที่ไม่มีกลายเป็นปัจจัยสําคัญครับแม้ว่ากษัตริย์ก็จะเป๋เล่นการเมืองเหมือนกันแต่ก็เล่นในเกมที่แม้จะดูน่าเกลียดแต่ก็ไม่ไม่น่าเกลียดจนเกินไปก็โยนไปที่นักการเมืองเขาจับมือกันอย่างนี้นี่ตรงเนี้ยรครับความเชื่อมั่นของระบบมันก็เดินได้ แต่เมื่อมาเปรียบเทียบกับไทยไม่ใช่ครับดูเหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่เพราะทหารวันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าตั๋วช้างหมดทหารผู้นำผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจตั๋วช้างหมดนะครับแล้วสารรัฐธรรมนูญก็ยิ่งชัดครับประเภทจะแจ้งแดงแจ๋ก็อุ้มประยุทธ์ และก็อุ้มมาจนถึงวิกฤตที่ประยุทธ์มันหมดสภาพแล้วยังอุ้มตามคำสั่งอีกมันก็ความมั่นคงความมีเสถียรภาพมันก็ไม่มีสิครับในประเทศไทยมันก็ไม่มีเมื่อเป็นอย่างนี้ทำยังไงอะสถานการณ์กรณ็ระส่ำระสายตลอดและส่งผลถึงการเลือกตั้งสมัยหน้าด้วย เนื่องจากว่าสารรัฐธรรมนูญแกก็ไม่ใช่แกก็ไม่มองการเมืองแกไม่ได้สนใจตรงนั้นเท่าไหร่นะครับหนึ่งก็ตามคำสั่งสองก็มองว่าต้องคุ้มครองผล็จก,การชุดนี้ไว้ซึ่งเป็นผด็จก,การที่น่ารักสำหรับสถาบัน แต่หารู้ไหมว่าที่ทำเนี่ยมันหนักหนาสาหัสทข้าไปอีก <c oughs> คือถ้าประยุทธ์ตายซะนะครับตายทางการเมืองนะะไม่ใช่ตายจริงๆนะตายทางการเมืองเสียด้วยการสารรัฐนูลไม่ให้เป็นต่อนี่นะสถานการณ์มันจะเย็นลงครับแล้วก็คนที่อุ้มประยุทธ์ก็จะได้รับการสรรเสริญ แต่ด้วยดวงตาไม่เห็นธรรมเนี่ยดวงตามืดบอดเช่นนี้ก็ไปอุ้มประยุทธ์พออุ้มประยุทธ์ต่อดันให้อยู่ต่ออีกสองปีนับตั้งแต่60 60ก็ไปชนเอา68แล้วจะต้องยุบสภาเอ่อ6-6เลือกตั้งแล้วประยุทธ์อยู่ได้อีกสองปีเฮ้ยจะอยู่ได้ยังไงวันนี้พักพลังประชารัฐเองก็รู้อาการแล้วครับ น็อกแล้วนะเมื่อน็อกแล้วจะทำยังไงก็มีการเสนอว่าจะเอาป้อมขึ้นเป็นนายกแทนแล้วเพราะว่าไม่มีใครเลือกหรอกครับนายกสภาพผลงานก็ไม่มีแล้วอยู่ต่อไปคนก็เหม็นขี้หน้าแล้วอยู่ก็อยู่ไม่ได้ตลอดสี่ปีแล้วจะเอายังไงกันอีกกระสับรระสายหมดท่านจะเห็นไหมครับ ว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์อย่างนี้ GDP มันจะโตหรอือนักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายผมว่าท่านก็น่าจะได้คำนึงถึงความจริงกันหน่อยว่าทำไมระบบของประยุทธ์ไอ้ของมาเลเซียโตเอาโตเอาแต่ไทยฟุบเอาฟุบเอาผมว่าเรื่องการเมืองเรื่องสถิลภาพทางการเมือง ความไม่มีระบบทางการเมืองการที่ไม่ได้เคารพหลักการหลักนิติธรรมสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าโอ้ยฝรั่งไม่รู้หรอกคนต่างประเทศไม่รู้หรอกเขารู้มากกว่าคนไทยนะครับเพราะว่านักธุรกิจที่เขาจะมาลงทุนประเทศไทยหรือว่าคนที่เขาจะเข้ามาทำกิจการในประเทศไทยเนี่ยเขาต้องมีแหล่งข้อมูลอย่างนี้ทั้งนั้นครับ ดังนั้นวันนี้ครับเราก็เห็นชัดเจนว่าเป็นคำตอบว่าอะไรคือคำตอบระบบคล้ายกันครับแต่ต่างกันที่เนื้อในรูปแบบน่คล้ายแต่เนื้อในไม่ใช่กษัตริย์มาเลเซียเวียนทีละห้าปีไม่มีอำนาจที่จะทำรัฐประหารได้ดังนั้นวันนี้ครับเพียงแต่ขอให้ระบบมันมันมัน่นคง กระแสเงินในโลกนี่มันเยอะอยู่แล้วแน่นอนครับกลุ่มทุนทั้งหลายเขาก็ต้องเอาเงินของเขาเนี่ยมาหาประโยชน์ไม่รู้ในรูปการลงทุนหรือจะในรูป,รปของตลาดหลักทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ดังนั้นเมื่อระบบของเรามันคลอนแคลนแค่เรื่องค่าเงินอย่างเดียวก็ซับซ้อนไปหมดผมว่าปัญหาตรงนี้ที่กำลังเป็นวิกฤตของบ้านเมือง